สวัสดีครับผมกูอาวนะครับรับสอนฮาร์โมนิก้าฮาร์โมนิก้าเป็นเครื่องดนตรีที่พกพาสะดวกให้เสียงไพเราะและทุกคนสามารถเล่นได้ครับโอเควันนี้กูอาวจะมาสอนพื้นฐานการเล่นฮาร์โมนิก้านะครับฮาร์โมนิก้าที่ใช้ฝึกเป็นฮาร์โมนิก้า10ช่องคีย์ซีนะครับโอเคเดี๋ยวอันดับแรกมาฝึกเป่าไล่สเกลกันก่อนการเป่าฮาร์โมนิก้านะฮะการเป่าแล้วเสียงออกมาหลายเสียงเนี่ยมันเป่าไม่ยากอยู่แล้วทุกคนทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเทคนิคที่ต้องฝึกก็คือการเป่าให้มันออกมาเสียงเดียวเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับเทคนิคอื่นๆต่อไปนะครับเสียงเดียวทำเสียงเดียวซิงเกิลโน้ตโอเคอันดับแรกโดยพื้นฐานนะให้เราทำปากจูก่อนทำปากจูมันหลอดดูดเสร็จแล้วเราก็เป่านะครับตอนที่ช่องนั้นทีนี้เดี๋ยวเราจะเป่าช่องที่4กันช่องที่4เป่าเป็นโดดูดเป็นเลช่องที่5เป่าเป็นมีดูดเป็นฟาช่องที่6เป่าเป็นซอนดูดเป็นลาช่องที่7ดูดเป็นทีแล้วเป่าเป็นโดเราก็จะไล่โดถึงโดโอเคมาเอาทำพร้อมกันโอเคนี่ไล่โดถึงโดครับให้เราฝึกไล่โดถึงโดให้เสียงเคเคลียให้เสียงออกมาเดียวๆแบบนี้เลยแล้วเมื่อเราเล่นโดเรมีฟาโซลาทีโดได้แล้วทำเสียงเดียวๆได้เคลียแล้วทีนี้เราก็สามารถหาโน้ตเพลงต่างๆมาเล่นได้แล้วครับนี่คือการเล่นฮาร์โมนิกาเบื้องต้นนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ